าศดีพาเข้าครัวบ่อยแหละพามาชมสวนกันบ้างเนาะนี่สวนที่พี่นะปลูกนะคะช่วงนี้ที่ภูเก็ตฝนตกบ่อยมากมีวันนี้ค่ะตื่นเช้ามาได้เห็นแดดก็มานั่งชมสวนกันเช้าๆจะพามาดูหลังจากที่โดนฝนมาเกือบอาทิตย์ผักพี่น่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้จะเป็นตรงมุมหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นออริกาโน่ดูสิก็จะเลื้อยออกจากนอกกระถางแล้วมีเหลืองด้วยส่วนต้นนี้ก็จะเป็นทารากอนทารากอนตรงมุมนี้จะเป็นลงดินนะมันจะต้นใหญ่แล้วก็ใบใหญ่มากตอนแรกว่าไม่หอมแต่ตัดมาก็กลิ่นหอมมากนะคะตรงมุมนี้จะเป็นทารากอนรอให้เขาออกดอกต้นสวยมากดูสิความใบใหญ่มากส่วนตรงนี้พี่น่ะย้ายโรสเมรี่นะคะมาอยู่ตรงนี้กับพิชิฟ้าสีแดงค่ะมะกรูดแล้วก็เอาน้องผักชีมาหลบฝนตายเยอะมากเลยเจอฝนรอบนี้นี่แต่ตรงนี้แม่ซื้อให้ก็เลยลองเอามาปลูกเขาเรียกว่านาคราชเดี๋ยวมาดูกันแต่น้องก็รอดแล้วนะดูสิเห็นไหมมีหน่อเล็กๆโผล่ขึ้นมาละมาดูตรงมุมนี้แต่ตำปึงเพิ่งจะตัดไปค่ะนี่เมื่อวานแล้วก็พาสลีย์หลังจากวันนั้นทำสาวเขาตัดเลยก็เจอฝนพาสลีย์ไม่เหมือนผักชีไทยเลยอ่ะพอเจอฝนไม่มีสลดไม่มีใบเปื่อยอะไรเงี้ยสวยงามอันนี้เป็นดอกไม้ที่คนไทยชอบไว้ปลูกง่ายปักยังไงก็ไม่มีตายซะเลยทีเดียวอันนี้วอเตอร์เคสเหมือนมันกายอ่ะใบไม่หยิบแหละแต่ก็เผลอแป๊บเดียวก็ขึ้นเขียวละเห็นไหมสวยมากทารากอนเนี่ยจะในแปลงจริงๆในแปลงตรงมุมนั้นอ่ะก็คือตัดจากตรงนี้นะไปปักดูสิในกระถางเขาไม่งามเท่าไหร่นี่กระถางละก้อนตรงริมกระถางนั้นที่เห็นเหี่ยวเหี่ยวไม่ใช่อะไรพี่นะตัดจากกระถางมาปักคือมันขึ้นง่ายมากแค่ตัดปักแต่เขาจะเอาทำอะไรกินกันลูกเช้านี้ยังไม่ได้รดน้ำต้นไม้เลยแต่ที่โดนหนักมากสุดเลยก็คือสตรอเบอรี่โดนฝนนี่คือแบบไม่สู้อ่ะไปกลับมาเลยก็มารอดูว่ามันจะฟื้นหรือมันจะอะไรไหมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะส่วนตรงมุมนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมะนาวผ่านมา1ปีแล้วเราจะได้ผลหรือเปล่ามะนาวไรเมล็ดแล้วก็ลามและตรงนี้จะเป็นมะเขือค่ะมะเขือกำลังออกลูกเลยต้นเล็กนิดเดียวต้นเตี้ยกระถางนี่มีผลมากเลยนะถ้ากระถางเล็กเขาก็จะแบบต้นแกนๆไม่แข็งแรงเนี่ยพอนี่เศรษฐกาใหญ่หน่อยเห็นไหมไปได้ผลนะคะตรงนั้นจะเป็นถั่วฝักยาวกับดอกนี้ดอกนี้ด
ได้เก็บทุกวันเลยช่วงนี้รอบช่วงจันทร์แอบไหนยังไงเดี๋ยวต้องมาตัดแล้วเดี๋ยวค่อยเชิญน้องฟิลมาตัดเพราะวันนี้ที่สูงเมื่อวานไม่ได้ลงมาดูตอนเย็นที่บ้านไปก็มีไม่ได้ลงมาดูตอนเย็นมันบานไปเมื่อวานหมดแต่เข้าครัวทำคุกกี้นี่ค่ะตรงมุมนี้ส่วนมุมนี้ก็เป็นมะเขือหันกลับมาด้านหลังตรงข้างบ้านนะคะโอ้ยจะเดินเข้าไปไม่ได้ต้นมะเขือขวางทางฝนตกไม่กี่วันเดี๋ยวสิตื้อไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยมะเขือเริ่มออกดอกตรงนี้ชายคาบ้านน้ำลงนี่จะให้ดูมุมหน้าบ้านนะคะเอาดอกกุหลาบต้นดอกน้อยๆน่ะย้ายมาตรงนี้เห็นไหมคะดอกกุหลาบขยันออกดอกมากเลยตอนนี้ดูสิสวยมากแล้วก็รูดไม่นี่พามาดูอีกมุมนึงค่ะตอนนี้จะเป็นต้นลางเจอเลื้อยขึ้นมีสตรอเบอรี่ต้นนี้ตอนนี้ดูเขาปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้มาใส่ใจเลยปล่อยเธอเลยนะจะดูว่าเธอจะรอดไหมโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวนแปะตำปึงอันนี้ต้นอะไรแล้วไม่รู้ลืมนี่ค่ะแปะตำปึงแปะตำปึงงามมากนี่ค่ะสวนพี่นะนี่ค่ะเพื่อนชายพาหลบฝนเอ้าตรงนี้ทาแล้วก็สองกระถางนี้เพิ่งจะปักใหม่ส่วนสี่กระถางนี้ติดเรียบร้อยแล้ว